เพราะว่าเราก็สนิทกับทหารชุดนี้มาตลอดเนาะถ้าชุดอื่นเราก็ไม่กล้าขอชุดนี้ก็ช่วยเรามาตลอดเลย4 ปี 4 ปีเนี่ยจะช่วยถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งมาตลอดก็จะมาตลอดมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะขอตลอดอะค่ะแล้วหลังเริ่มต้นมาจากที่แรกอบต.ให้สำรวจกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบาง1 คน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือนส่งไปครัวเรือนเดียวปีละ1 ครัวเรือนหมู่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงนะแต่หมู่6จะส่งแบบคนยากจนเหมือนประกวดกันนี่แหละว่าคนเปราะบางคนยากจนและมีเด็กพิการอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเป็นได้คัดเลือกเพราะว่าผ่านมีเด็กพิการยากจนอยู่2 คน